วัสดีครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็น New Balance นะครับเป็นรุ่น1260นะครับเป็น Made in USA นะครับเป็นรองเท้ารุ่นหนึ่งนะครับเป็นรองเท้าคู่หนึ่ง Made in USA นะครับที่ผมก็อยากได้นะครับเป็นรองเท้าที่เน้นซัพพอร์ตนะครับสำหรับตัวนี้นะครับรองรับคนเท้าแบนเท้าล้มนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขายังยัดตัวโฟมของตัวฟูลเซลเข้าไปด้วยนะครับทำให้มีความแบบทั้งนุ่มนะครับแล้วก็มีความเด้งอยู่ในตัวนะครับเป็นรองเท้าซัพพอร์ตนะครับที่แอบมีความเด้งนะครับและตัวนี้นะครับเป็น Made in USA นะครับถ้าไม่ใช่ Made in USA ผมไม่หยิบมาจริงๆนะครับนี่ครับสวยมากแล้ววัตถุดิบจะค่อนข้างพรีเมียมนะครับถ้าเทียบกับ New Balance แบบ1080 New Balance แบบตัวเทลนะครับที่ผมมีอยู่นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเอ้ยมันแบบผ้ามันแบบมันคนละแบบคนละเกรดกันเลยนะครับ Made in USA นะครับดูแบบรีเฟคเลยครับโอ้โหแบบคือจ้าเลยนะครับเนาะแต่ถามว่ามีการใช้งานไหมคู่นี้ผมตีว่ามีการใช้งานบ้างนะครับนี่ครับผมนี่ครับฟูลเซลยังสภาพโอเคนะครับ CA260 นะครับหน้าเท้า2E นะครับหน้าเท้ากว้างด้วยนะครับอย่างสวยนะครับบอกเลยครับ C1 นะครับต้องจัดแล้วนะครับเป็นรองเท้ารุ่นหนึ่งนะครับที่น่ามีนะครับสวยมากเลยนะครับนะครับวัตถุดิบแบบเขาเรียกว่าวัตถุที่เขาเอามาทำนะครับพรีเมียมมากนะครับตัวผ้าตัวอะไรพวกนี้เขารู้สึกแบบมีความแบบเจ๋งนะครับดูรีเฟกต์นะครับลูกค้าโอ้โหแบบคือถ้าเกิดเป็นรองเท้าที่แบบโอ้โหสวยครับสวยเป็นรองเท้าที่สวยคู่นึงเลยพูดตรงๆเลยครับนี่ครับเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักเลยนะครับก็คือเป็นเน้นซัพพอร์ตนะครับแต่ Made in USA เขาจะหนักอยู่แล้วนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับมีตัวนี้นะครับรองรับคนเท้าแบนเท้าลมด้วยนะครับนะครับสวยครับสวยครับซอฟเดิมๆนะครับไม่มีปะซ่อมนะครับนี่ครับผมชอบรีเฟคเขาแรงมากเลยครับนี่ครับลูกค้าลองดูเนาะนี่ครับโอ้โหทำไมผมหลงรักรองเท้านะครับเพราะว่าผมเริ่มต้นจาก New Balance ก่อนนะครับเป็นรองเท้ารุ่นแรกๆนะครับที่ผมใช้นะครับนี่ครับสวยมากครับสวยผมอยากได้สักคู่นะครับ Made in USA นะครับแต่สู้ราคาไม่ไหวจริงๆครับแพงมากครับแบบถ้าประมูลขายอย่างเงี้ย990อย่างเงี้ยมันก็โอ้โห 5,000 4,000 อย่างเงี้ยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับนี่ครับตัวนี้ก็สบายๆนะครับราคาไม่แรงนะครับถามว่าปีเก่ามั้ยก็น่าจะปี2021นะครับสำหรับตัวนี้ครับนี่ครับแต่ว่าวัตถุดิบใส่ได้10 ปีแน่นอนครับสวัสดีครับ